สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Stone Age Begin นะครับก็เป็นเกมแนว RPG นะครับผมสะสมเพชรอันดับหนึ่งจากเกาหลีนะครับและที่สำคัญเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบเลยด้วยนะครับแล้วก็เปิดที่ไทยเป็นที่แรกด้วยนะครับผมสำหรับ Stone Age Begin ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Android และใน iOS นะครับผมเกมนี้ก็เราจะรับบทเป็นผู้ฝึกสัตว์นะครับก็ย้อนกลับไปไกลหน่อยไกลเป็นยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียวนะครับผมภายในเกมนี้เราจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าจุดเด่นที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าเราแบบไปสามารถไปจับไดโนเสาร์ไปประจนภัยแล้วจับไดโนเสาร์มาฝึกได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีไดโนเสาร์ให้จับเนี่ยมากกว่า300ตัวเลยทีเดียวนะครับผมเอาล่ะส่วนตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมระบบทั่วไปคือถ้าถามว่าตัวเกมมันซ้ำกับแนวไหนผมตอบยากมากเลยเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครเลยนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นเอ่ยระบบหลายๆอย่างของเกมนี้ถึงแม้มันจะใกล้เคียงกับเกมที่แบบเราเคยเล่นแบบ RPG ทั่วไปแต่ว่ามันมีความแตกต่างในตัวเกมของเขาซึ่งมันทำให้เราเพลิดเพลินเป็นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็พอเริ่มมาเนี่ยเราก็จะมีไดโนเสาร์เขาจะให้เลือกไดโนเสาร์คู่ใจ1ตัวนะครับการหาไดโนเสาร์เราก็สามารถมาหาได้จากนี่เลยเนี่ยห้องวิจัยไดโนเจ๋าที่นี่เนี่ยก็จะมีระบบมีหลายอย่างมากฮะแต่การหาไดโนเสาร์ก็จะมาจากตรงนี้นะฮะศูนย์ฝึกไดโนเสาร์นี่แล้วก็สามารถใช้เงินนะครับเงินที่เราได้จากในเกมเนี่ยเอามาสุ่มไดโนเสาร์ได้นะครับมัวอุ้ยอันนี้สุ่ม10ลูกเลยอ่ะสุ่มดูปั๊บนะพอสุ่มปุ๊บก็เงียบแบบนี้เงียบเฮ้ยอันนี้เด็ดเชดโอ้สามดาวเลยทีเดียว3ดาวโอ้สำหรับไดโนเสาร์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีหลายประเภทนะครับผมคือแบบนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวมาเลยนะครับก็คือเป็นตัวไดโนเสาร์มาเลยแต่แบบนี้เนี่ยจะเป็นหินวิญญาณนะครับหินวิญญาณเนี่ยจะต้องเก็บให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดมันถึงจะเอาไปแลกเป็นไดโนเสาร์ได้1ตัวเนี่ยลักษณะไดโนเสาร์เกมนี้ก็ออกแนวฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนิดหน่อยนะครับผมก็มันดูน่าสะสมดีอ่ะนะครับตัวละครเกมนี้ก็นอกจากจะรองรับภาษาไทยเขียนภาษาไทยแล้วบางตัวพูดไทยด้วยนะครับพูดไทยด้วยเนี่ยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไดโนเสาร์นะฮะแล้วตัวละครเนี่ยมันจะพูดไทยด้วยแล้วก็มีแบบอักษรภาษาไทยกำกับด้วยไทยเต็มรูปแบบเลยนะฮะนี่มาดูระบบต่อไปนะอันนี้เป็นระบบหินอันนี้ลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับว่าไปเสริมไดโนเสาร์อีกทีนะฮะแต่นี่นี่หินวิญญาณหินวิญญาณเนี่ยคืออะไรหินวิญญาณคือระบบที่เราเก็บหินแบบเมื่อกี้นะที่ผมสุ่มมาเนี่ยคือถ้าไม่ได้ไดโนเสาร์เราก็จะได้หินมานะหินวิญญาณตรงนี้เนี่ยถ้าเราสะสมถึงจำนวนที่มันกำหนดเนี่ยอย่าง1ทับ10ถ้าครบ10อันเนี่ยเราก็สามารถแลกไดโนเสาร์เป็นตัวออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือการหาไดโนเสาร์วิธีแรกนะครับผมวิธีที่2นะฮะก็คือการไปประจนภัยแล้วก็จับเอาระหว่างเล่นเกมนะครับด่านมีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเคลียร์ด่านไปเรื่อยเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกรับของรางวัลตามด่านของมันได้นะครับอย่างไอ้พวกที่มันเป็นดาวเนี่ยฮะคือถ้าเราเก็บดาวครบทุกดาวเนี่ยแล้วจบด่านเนี่ยเราก็จะสามารถได้ของรางวัลประจำแมปของเขาได้นะครับแล้วก็เมื่อเราจบทุกๆด่านแล้วเนี่ยแล้วเราได้ดาวเต็มหมดเลยนะฮะเราก็สามารถเอามาขึ้นรางวัลเป็นไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ได้นะครับโมคาโรสเขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ที่โหดมากแต่แอนเชยไม่ได้ นะต้องใช้ดาวของทุกแมปเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆอีกวิธีหนึ่งนะครับก็มาจากพวกของรางวัลนะครับผมบางทีเนี่ยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าสายฟรีอยู่ได้นะครับเขาจะมีแจกเป็นพวกกิจกรรมเอ่ยเลยเนี่ยก็จะมีแจกที่แต่ผมรับไปแล้วแหละนะครับเนี่ยเข้าล็อกอิน3วันเนี่ยวันที่2ได้ไข่ซุ่มไดโนเสาร์โหระดับเรื่องลือถึงตำนานเลยนะครับตำนานก็สูงสุดแล้วแหละนะครับผมก็เป็นซุ่มไปนะครับนี่อะไรเอ่ยวิธีรับไดโนเสาร์แน่นอนเรื่องลือถึงตำนานนะก็จะบอกว่าเล่นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแหมออกไปดูรอบๆว่าอันนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมจับกลุ่มไดโนเสาร์ได้รับไดโนเสาร์อ๋อแบบจับกลุ่มตัวพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้พวกของรางวัลตามนี้นะฮะมาดูกันดีกว่าระบบการเล่นคร่าว
พาไปลุยเลยแล้วกันโอ้ยผมยังลุยไม่ถึงด่าน1ทับ7นะครับก็มีโอกาสเจออะไรบ้างนะก็ได้มันก็จะบอกว่าข้อมูลที่ปรากฏก็จะมีพวกนี้นะมีมอนเตอร์3ดาวด้วยนะครับผมของรางวัลที่มีโอกาสได้รับอันนี้จะเป็นพวกกล่องรุ่นนะครับมีตั๋วมีอะไรว่าไปนะฮะ energy เกมนี้นะครับผมก็จะใช้หน่วยเป็นเนื้อนะครับมันจะมีเนื้อมาให้เราเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็น energy นะครับ energy ใช้ในการลงดันต่างๆนะในการเล่นในแต่ละรอบก็จะใช้ energy นะครับผมหุยผมได้ตัวดีมาตัวหนึ่งเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันตรงนี้ออกนี่อย่างเท่เป็นตรงไหนดีไอ้ตรงนี้เป็นตรงนี้มันเดิมๆไปสามดาวตรงนี้เป็นไงวะไม่เท่อะตรงนี้น่าจะเท่กว่าตรงนี้เบลห้าแล้วตัวนี้ขี่ได้บางตัวขี่ได้นะครับผมอ่ะเอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมไดโนเสาร์แต่ละตัวจะมีธาตุและมีสกิลด้วยนะครับยกตัวอย่างธาตุนะมันจะบอกว่าเนี่ยสังเกตตรงๆด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าธาตุไหนชนะธาตุไหนนะครับคือการโจมตีเนี่ยธาตุที่แพ้ทางก็จะโดนธาตุที่ชนะทางกันเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับหรือถ้าแบบว่าธาตุที่แบบอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยอย่างสมมติว่าก้อนเมฆกับน้ำเนี่ยก็จะธาตุดินกับน้ำเนี่ยก็จะถือว่าหักล้างกันก็คือแบบเท่ากันนะครับไม่ได้ไม่เสียแต่ถ้าเมฆเนี่ยไอ้แต่ถ้าสายดินเนี่ยตีสายลมเนี่ยก็จะได้ทำเหตุที่แรงกว่านะครับแต่ถ้าโดนสายไฟโจมตีเนี่ยก็จะได้โดนที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆระบบไหนใครไม่เข้าใจนะฮะเราสามารถเข้าไปตรงคู่มือผู้เล่นใหม่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วคู่มือตัวนี้เนี่ยก็ไทยรองรับไทยจ๋าหมดเลยนะครับผมนี่มาดูระบบการเล่นกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่เอาออโต้อยู่วะไม่ออโต้ไม่ออโต้นี่ไหนนี่ตบเข้าไปนะครับนี่ฮะในสาวแต่ตัวจะมีแถบสกิลอยู่ทางด้านขวานะครับผมเราสามารถเลือกที่จะจับได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่จับเลยกันขวดแม่ไปก่อนรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมที่แบบเราเจอในแนวแอคชั่น RPG ฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะมันมีลูกเล่นที่แตกต่างฮะเนี่ยจับไอ้ตัวเสามาแล้วเรียบร้อยมันแปลกแนวไม่ซ้ำใครดีฮะเดี๋ยวสกิลเก็บไว้เวฟบอสเนี่ยแนวเสาที่จับมาแล้วเนี่ยจะต้องลุ้นอีกด้วยนะครับว่ามันจะเชื่องหรือไม่เชื่องนะถ้าเชื่องเลยเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวไอ้ตัวเสาเอามาใช้งานได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่เชื่องเนี่ยมันก็จะได้เป็นหินศิลาเอาเก็บสะสมเอาไปแลกแทนนะครับโอเคผมมันก็พูดแล้วเหรอเห็นไหมตัวละครมันจะพูดไทยหมดเลยแม้แต่ไดโนเสาร์ยังพูดไทยสุดยอดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไดโนเสาร์เกมนี้พูดได้ถ้าคุณผู้ชมเล่นแต่แรกนะครับมันจะมีข้อความตอนต้นเกมมันจะบอกว่าไดโนเสาร์เนี่ยที่เราเข้าใจภาษาของมันเนี่ยมันจะมีวุ้นแปลภาษาให้นะครับอะไรสักอย่างที่มันเขียนว่าอะไรแปลภาษาเนื้อเสาเนี่ยฟังเนื้อเสารู้เรื่องโหใส่บัฟกันด้วยวะเอาเรื่องนี่โหนินจากบโคตรเฟี้ยวนี่มันกบเทพซาโตชิใส่บัฟให้พวกเดียวกันเนี่ยตบแรงขึ้นฝั่งเขามีใส่บัฟเกาะเรียบร้อยครับบอสร่วมเป็นแล้วอุ้ยนี่กล่องอะไรไม่รู้ด้วยสกิลมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอเจ้าเป็นคนโจมตีก่อนนี่เนี่ยก็เกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องของมันนะครับผมก็ตามเล่นตามเนื้อเรื่องกันไปจบด้วย4ดาวว้าวเลเวลอัพได้อะไรเนี่ยอื้อฮือได้เป็นศิลานะครับผมศิลาเนื้อสาวระดับ3ดาวแล้วทีเดียวเอาล่ะเรามาดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมรูปแบบการเล่นไม่ได้มีเพียงแค่โหมดผจญภัยอย่างเดียวนะครับมันจะมีโหมดอื่นที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอีกเยอะแยะเลยโหมดกองกำลังเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นโหมดล่าไดโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับล่าบอสใหญ่นะครับแล้วก็เก็บสะสมแต้มแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลรายสัปดาห์แบบนั้นคล้ายๆกับพวกเกมแนวอื่นๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกศูนย์ฝึกไดโนเสาร์นะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตามเลเวลของผู้เล่นนะเลเวลตอนนี้ผมเลเวลเก้าเองเนี่ยขนาดเล่นมาสักแป๊บนึงแล้ว
อันนี้เลเวล30นะก็จะมีร้านค้าลึกลับซึ่งเอาเจ้าของดีๆมาขายนะครับผมในส่วนนี้คือถ้ำมายาสำหรับเขาวงกตที่มีเอ้ยเขาวงกตที่มีสิ้นสุดนะฮะรับสโตนและกุญแจหินมายาว้าวเปิดที่เลเวล25นะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือเหมือน PVP โหมดนะฮะ PVP โหมดก็จะเปิดให้เล่นตอนเลเวล13นะครับแท่นบูชาอันนี้ก็จะได้พวกหินธาตุนะครับหินธาตุเอาไปอัพตามสายอาชีพนะครับไม่ใช่สายอาชีพสายของไดโนเสาร์ชนเผ่ารวบรวมสมาชิกของชนเผ่าน่าจะเหมือนระบบกิลด์นะฮะน่าจะเหมือนระบบกิลด์เปิดที่เลเวล20นะครับผมในส่วนของจัดการทีมนี่มาดูนี่เลยดีกว่านะฮะสมุดภาพไดโนเสาร์นะครับมิ่งมีเยอะมากในตรงนี้อย่างเท่ไดโนเสาร์ทุกตัวสามารถอัพเป็น6ดาวได้นะครับผมโดยความหายากของมันเนี่ยไม่ว่าจะหายากขนาดไหนก็ตามมันสามารถอัพเป็น6ดาวได้หมดเลยนะอย่างตรงนี้เนี่ยไอ้กบเทพชีที่ผมมีเนี่ยก็4ดาวได้มาตอน4ดาวนะครับซึ่งมันก็สามารถอัพไปหา6ดาวได้ส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นแนวเสาที่เป็นขอบทองขอบทองเนี่ยจะเป็นระดับตำนานนะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็นหายไอ้เรื่องลือนะครับนี่ฮะสีม่วงเป็นเรื่องลือนะครับตำนานก็จะเป็นพวกขอบทองโอ้แม่งเฟี้ยวดูดิโอ้คือระบบสกิลในการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันจะมีแบบลูกเล่นกวนๆของเสาแต่ละตัวด้วยนะเวลาใส่สกิลใส่ชาวบ้านเขาอย่างตัวเสือบางตัวบางตัวนะฮะมันก็เดินไปแล้วก็เยี่ยวใส่ขาฝั่งศัตรูแล้วก็แบบทำท่ากวนๆประสาทใส่สกิลก็จะมีอย่างเงี้ยสกิลแอสซีฟนะติดตัวอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะฮะนี่รายละเอียดของสกิลก็มีบอกหมดเลยนะครับผมใครสงสัยไดโนเสาร์ตัวไหนก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ในสมุดภาพไดโนนะครับนะวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมุดภาพนะฮะจากการผู้ฝึกสัตว์นะฮะตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีหลายตัวเอาเรื่องเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะปลดล็อกไปตามเนื้อเรื่องของมันนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดเลยก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคือมันมีอะไรให้ทำครับเกมนี้นะตัวนี้ชื่อแอนโหไปสเตจ8สเตจ10ผ่านแท่นบูชา80ครั้งนะฮะถึงจะปลดล็อกตรงนี้มาได้ทักษะของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็อุปกรณ์นี่นะฮะอุปกรณ์ก็มีแต่ว่าผมยังปลดล็อกไม่ถึงไอ้ด่านที่ผมจะไปล่าอุปกรณ์ได้อีกนะฮะทักษะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสร้างความเสียหาย 100% ของเป้าหมายพลังโจมตีแก่เป้าหมายเรียนรู้ที่1ต้องใช้หินนะฮะในการเรียนรู้ฟอบเย้ เรียบร้อยอันนี้คืออะไรเอ่ยเรียนได้ไหมอ๋อไม่มีหินขาดหินนะฮะแต่แลกได้นะครับผมเขาบอกว่าเอาหินอันนี้10อันนะฮะแลกเป็น1อันได้นะครับโอ้โหค่าแลกก็แพงเหลือเกินโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ระบบอันนี้ก็เป็นระบบในส่วนของตัวละครนะครับจัดการไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่มีลูกเล่นเยอะเลยนะฮะไดโนเสาร์แต่ละตัวอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะมีสกิลของมันนะครับและสกิลเนี่ยก็จะมีแบบว่าต้องเอามาปลดล็อกด้วยนะครับเนี่ยก็จะใช้หินแบบเมื่อกี้เนี่ยแหละนะครับเอามาปลดล็อกเพราะสกิลของไดโนเสาร์อันนี้ก็สมมติว่าผมปลดตัวนี้ไปปุ๊บเมื่อโจมตีมีโอกาส 35% สร้างความเสียหาย 130% ของการโจมตีนะฮะขอพลังโจมตีเนี่ยรอบตัว1รอบนะฮะอันนี้อัพเลเวลได้ด้วยนะครับนี่ฮะพออัพเลเวลเนี่ยอย่างสมมติว่าของเดิมเนี่ยสร้างความเสียหาย3ครั้งด้วย 70% ของพลังโจมตีพออัพปุ๊บก็จะกลายเป็น3ครั้งด้วย 71.6% นะครับอารมณ์แบบนี้สามารถอัพเกรดสกิลพัฒนาสกิลได้นะฮะเรียนสกิลได้ยัดสกิลใส่เข้าไปฟึบๆมัดเมื่อโจมตีมีโอกาส 30% สร้างความเสียหาย 110% ของพลังโจมตีหากธาตุของเป้าหมายคือธาตุดินพลังงานพลังงานของเป้าหมายลดลง 10% นี่นี่เองนะครับอันนี้ในส่วนของไดโนเสาร์นะครับผมก็จะมีทั้งสกิลเอ่ยทั้งอุปกรณ์แต่อุปกรณ์เนี่ยผมยังไม่มีนะฮะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กันเถอะคือเวลาเราเล่นแล้วตรงไหนที่เราสงสัยหรือไม่เข้าใจมันก็จะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาแบบนี้ตลอดเวลานะฮะข้าจะให้สตอร์อุปกรณ์ลองเลือกรูนโจมตีดูสินี่ก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับอัพเกรด
อัปเกรดปั๊บโอ้นะฮะมันก็จะมีสอนแบบนี้เรื่อยๆนะฮะตีบวกอุปกรณ์เลยเอาอุปกรณ์มายัดใส่ในเสาเลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเราสามารถสวมใส่ได้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เป็นรูปตัวบวกขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะใส่ได้เลยปั๊บว่องไวบวก35อดทนแช่แข็งบวก15อันนี้อะไรเอ่ยพลังโจมตีบวก64เพิ่มโจมตีจุดอ่อน 10% เนี่ยโจมตีเพิ่มแรงตีโอ้ 3% อ่ะใส่เข้าไปโอ้หายากด้วยบวก1ต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูนนะครับที่เอามาทำให้ไดโนเสาร์ของเราเนี่ยแต่ละตัวแก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสกิลนะครับมีเลเวลอีกนะครับเลเวลเนี่ยก็ได้จากการเล่นทั่วๆไปนะเอาไดโนเสาร์ของเราไปเล่นนะครับก็จะได้เลเวลเพื่อพัฒนาไดโนเสาร์ให้มันเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีวิธีนึงนะก็คือการแดรกเบอร์รี่นั่นเองนะการแดรกเบอร์รี่เนี่ยก็จะทำให้ไดโนเสาร์สามารถอัพเลเวลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะนี่ฮะแดรกแบบนี้เลยแดรกปุ๊บอัพเนี่ยครับอัพแล้วเลเวล12แล้วนะครับการแดกเบอร์รี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราประหยัดเวลาในการเอาไดโนเสาร์ไปเล่นนะครับการพัฒนาเป็นยังไงนะการพัฒนาเนี่ยเราต้องหาไดโนเสาร์มาเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่เราใช้เป็นวัตถุดิบครับคุณผู้ชมพอเรายัดไดโนเสาร์จนถึง100เนี่ยมันก็จะอัพดาวขึ้นมาให้เราเลยนะครับเจ๋งมากๆแต่ว่าข้อเสียก็คือผมต้องหาไดโนเสาร์มาเป็นอาหารให้เจ้าสิงโตตัวนี้แดกเข้าไปนะฮะอารมณ์แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้กบชิโอ้โหใส่ยาวยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไดโนเสาร์แต่ละตัวจะมีประเภทของมันด้วยนะฮะอย่างไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็นประเภทโจมตีนะครับมีตัวนี้อะไรเลยตัวนี้โจมตีเป็นวงกว้างนะครับเนื้อสาวประเภทโจมตีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อสาวที่สามารถขี่ได้เนื้อสาวประเภทป้องกันนะครับเนื้อสาวประเภทป้องกันส่วนใหญ่สกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าใส่บัฟให้กับผู้เล่นนะครับผมเมื่อกี้เห็นตรงนี้อ๋อผู้ฝึกสัตว์นะครับอันนี้ในส่วนของตัวละครเนื้อสาวแล้วก็ในส่วนของเนื้อสาวก็จบไปนะครับผมไปดูห้องวิจัยเนื้อสาวอีกทีนึงนะฮะก็สำหรับไอตัวในส่วนของห้องวิจัยเนื้อสาวเนี่ยมันจะมีตัวไข่สุ่มนะที่ผมบอกเนี่ยฮะมันจะสามารถมาสุ่มได้ทุกๆกี่นาทีผมไม่แน่ใจแต่ผมดูเนี่ยพอเราสุ่มไปปุ๊บนะฮะเปิดแวบมันก็จะจับเวลาฮะสุ่มได้ทุกๆ9นาทีนะครับแล้วก็ใครสุ่มระดับสูงเนี่ยจะสุ่มได้วันละ1ครั้งนะฮะผมโดยมีโอกาสเจอระดับตำนานเลยนะฮะตั้งแต่แร่นะหายากไปจนถึงตำนานนะครับผมก็แล้วแต่ดวงกันไปนะฮะส่วนกิจกรรมใครสุ่มเนี่ยก็จะมีแบบพวกแจกบ่อยๆแจกอยู่บ่อยๆนะฮะก็แบบว่าล็อกอินต่อเนื่องก็แจกเอ้ยอะไรเอ้ยนะฮะวันที่3แบบนี้ไปดูรอบๆรับรางวัลเนี่ยฮะแจกเพชรอีกแล้วรับมาเลยแบบนี้แจกเบอร์รี่ด้วยได้เพชรมาแล้วโอ้สบายตัวครับบอกเลยรายการเพื่อนนะครับคือเวลาเราแอดเพื่อนในเกมมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นค่าเงินที่เป็นหอยเนี่ยตัวนี้ฮะที่เป็นเปลือกหอยเนี่ยเราสามารถส่งแล้วก็รับคะแนนเปลือกหอยได้เนี่ยรับเพื่อนไปนะครับแล้วคะแนนเปลือกหอยไปทำอะไรก็เอาไปซื้อของนะครับใช้เป็นเหมือนเป็นราคาแคชอีกประเภทหนึ่งไปเลยนะครับรางวัลภารกิจนะครับภารกิจบางรางวัลเนี่ยก็จะมีพวกหินสโตนให้มีค่าเงินให้มีแบบพวกไดโนเสาร์ให้นะครับก็ไปดูรายละเอียดดีๆนะครับผมรางวัลความสำเร็จนะครับส่งมิตรภาพหอยเมตีกับเพื่อน5อันนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้ไข่ด้วยนี่ก็เป็นของรางวัลของมันนะครับโอ้เล่นแรกๆมันแจกเยอะอยู่ครับเล่นแรกๆมันแจกเยอะอยู่มันแจกเรื่อยๆครับก็กิจกรรมมีตลอดนะใครสงสัยอะไรเข้ามาในเกมก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะอยู่ในส่วนของตรงช่องนี้ฮะกิจกรรมส่วนใครที่เข้ามาแล้วเล่นได้เป็นงงงวยไปหมดเลยนะฮะก็มีในส่วนของนี่เลยฮะคู่มือผู้เล่นใหม่ซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีคำอธิบายว่าเกมยังไงเล่นยังไงมีระบบอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยฮะการจัดวางตำแหน่งนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาไดโนเสาร์โหมดอะไรบ้างหาอุปกรณ์แบบไหนได้จากโหมดไหนบ้างนะฮะหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถกดที่คู่มือการเล่นได้อีกด้วยนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมเอาพาไปเล่นสักหน่อยนึงแล้วกันก็อย่าลืมว่าเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่
Sonic Begin เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเล่นได้ทั้งใน App Store และ Android นะครับเอ้ย App Store คือ iOS ใช่แล้วก็ Android ทั้ง Android และใน iOS ว่ากันเถอะนะครับรวยเลยอุปกรณ์ผมยังไม่ได้เลยมันต้องปลดเลเวลของตัวละครก่อนบางด่านก็จะมีทางลับพิเศษนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นทางที่เราสามารถไปเจอในเสาแหล่ๆแบบเยอะๆนะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขก่อนที่จะสามารถเข้าไปไม่งั้นถ้าไม่มีแบบนะฮะมันจะมีแบบสมมติว่าบางทีมันจะมีอีกทางนึงแยกขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เป็นทางตรงเลยนะไม่มีทางแยกมาให้ตบเข้าไปโอ้โหตีอย่างแรงอุ้ยกระเด็นไปนู่นเลยคุณน้องสารเตะเข้าไปอุ้ยมันหลบว่ะมันหลบเนอะหลบเนอะบวกฟัดไปหนึ่งทีวิญญาณลอยเลยทีเดียวไปต่อครับว่าตัวละครมันดูน่ารักดีนะอย่างนี้ต้องจับครับโอกาสจับติดคือ 44% ยิ่งเราทำให้มอนสเตอร์ที่เราจะจับเนี่ยเลือดลดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการจับได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแอะล้มเหลวอย่าเพิ่งตายอ่ะตายหาเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าผมจะลองจับตัวที่เปอร์เซ็นต์เยอะนี่ฮะเห็นไหมว่าเลือดน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมจับก่อนจับทำเควกนะฮะตรงนี้มับลอยกระเด็นเลยตบน้อมีสกิลมาติดตัวครบแล้วฮะมาครับเจอบลอสกันแล้วอู้ฮ่าฮู้ฮ่าจ่าฝูงของศัตรูเป็นตัวที่สามารถโจมตีเป็นวงกว้างหากลุยตรงๆเจ้าจะลำบากข้าจะสอนทักษะการป้องกันให้แล้วกันล่าไอคอนทักษะในโนไปทางขวาอ๋อเป็นป้องกันนะครับอ๋ออย่างงี้นี่เองโจมตีไม่ได้เลยเหรอระหว่างที่เราป้องกันนะครับก็ความเสียหายเราก็จะถูกลดเวฟนั้นก็จะถูกลดไปเลย 60% นะครับแต่ก็จะโจมตีไม่ได้นะก็คือเลือดที่เราป้องกันแล้วก็คือจะป้องกันไปเลยนะครับโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหมันตีหนักหน่วงมากโอเคครับใส่สกิลทุกตัวครับจากนั้นก็หวดเลยฮะวุ้ดปั๊มโอ้กระเด็นไปนู่นเลยหน่อยนี่ตีบอสด้วยโอ้โหหายไปครึ่งหลอดกว่าใส่บัฟครับเข้าไปขย่ำล่วงเลยทีเดียวอุ้ยบอสไงท้องเรียบร้อยครับจบด้วย3ดาวนะครับนี่ครับพอเราเล่นจบด่านหนึ่งก็จะมีแบบพวกรางวัลเป็นคริสตัลเป็นเพชรให้นะฮะแอะได้เป็นหินหินวิญญาณเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าการจับไดโนเสาร์บางครั้งเนี่ยมันก็จะได้เป็นพวกถ้ามันไม่เชื่องมันก็จะเป็นหินวิญญาณแบบเมื่อกี้นะครับผมเจ้าจะต้องเป็นผู้พิทักษ์พูดและผู้ฝึกสัตว์ข้าคือผู้เฝ้าระวังสมดุลชอบตัวมันเป๋อๆดีนะเฮ้ยจะถึงนี่แล้วเล่นผมเล่นต่อเลยแล้วกันนะฮะอยากให้ถึงด่านบอสก่อนปิดคลิปมาจัดไปนี่เลือกผู้ช่วยเลือกเพื่อนเก่งๆไปร่วมโจมตีด้วยนะฮะเราสามารถใช้เพื่อนเข้ามาแทรกการโจมตีได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนมาให้ดูนะครับเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวผมไปเรียกรอบสุดท้ายดีกว่าเอาไปตีบอสดีกว่ามาใช้ตีลูกกระจกไม่คุ้มตีเสร็จแล้วหายตัวนะฮะกบเทพชิโผล่มาแล้วก็ตีเซลดีฮะไอเวฟต่อไปครับเวเทโนประหลาดไล่ตามเฮ้ยผมจะจับตัวนี้จับเลยฮะแล้วก็ที่เหลือก็หวดไปก่อนฮะโอ้ล้มเหลวโอ้โหอย่าเพิ่งตายแล้วกันโอ้ยล่วงไปแล้วโอ้ยว่าเอ้ย
มันสั่งโจมตีเป็นตัวไม่ได้อ่ะจับไปก่อนเอาเควกก่อนครับจับเอาเควกแวบเรียบร้อยพอจับแล้วก็จะไม่สามารถใช้สกิลจับได้อีกเนี่ยบอสแล้วโหตัวบอสเริ่มเพิ่มเลยปุ๊ฮะปุ๊ฮะนะครับพอเราเลือกผู้ช่วยแล้วเราเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเปลี่ยนขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็กดสกิลโจมตีใส่นี่โจมตีใส่ตรงนี้ไม่เอาโอเคครับเอาตามนี้โอ้ยตีอย่างแรงอื้อหือแนวหน้าหายเลยฮะอุ้ยมันชาร์จแล้วอ่ะมันชาร์จแล้วอ่ะรอบหน้าที่ถ้าตีไม่ตายนี่ลำบากเลยเนี่ยอู้เอาให้ตายให้ตายให้ตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตายไหมเออ yeah สีดาวไปดิได้อะไรวะปิ้งแอะได้หนังสาวหนึ่งตัวนี่เชื่องนะฮะเนี่ยฮะพอถ้าเราจับมาแล้วมันเขียนว่าทำให้เชื่องสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวไดโนเสาร์มันเลยนะครับด่านสุดท้ายแล้วเย้ถ้าเราเคลียร์รางวัลด่านนี้ได้ก็จะมีโอกาสได้รับนี่เลยนะฮะไข่สุ่มไดโนเสาร์โอ้มีจ่าฝูงด้วยโอ้มีตัวหายากมีตัว3ดาวโอ้น่าจับครับจัดว่าน่าจับจ่าฝูงเออมาซิที่หลบภัยสัตว์ล้ำค่านะฮะผู้สัตว์วูดดี้เข้าได้เมื่อผ่านการเงื่อนไขอ๋อถ้าเป็นวูดดี้ถึงจะเข้าได้นะครับคือเนี่ยฮะมันจะมีช่องที่เป็นสัตว์พิเศษนะฮะซึ่งมันจะอยู่ตรงแบบเป็นช่องทางเดินอีกพิเศษนึงที่โผล่ขึ้นมานะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะว่าต้องการอะไรถึงจะเข้าไปได้นะโอ้ตัวนี้พลังต่อสู้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เยอะสุดครับเอาตัวนี้เลย5ดาวด้วยยังโหดของใครไม่รู้โคตรดุดุต่อเลยฮะเริ่มเวฟมาตัวแรอยู่ข้างหน้าเลยแต่ไม่เอาครับเราจะตีทะลวงไปก่อนนะอัดเข้าไปเนี่ยตีเสร็จหายตัวด้วยเป็นไงล่ะโอ้ยบับมับโอ้ยโอ้ยจะไปรอดถึงบอสไหมเนี่ยโอ้ยเวฟแรกตัวทางขวาผมนี่เลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วฮะคุณผู้ชมตายตายโอ้ล่วงไป1ครับพี่น้องครับตัวนี้เอามาเติมก่อนฮะเตะไป1ทีเรียบร้อยไปช่องทางพิเศษได้ฮะเอาล่ะจับเลยโอกาสติด 64% ที่เหลือก็โจมตีมับติดไหมเอื้อมาเลยโอ้โหตีหลบหลีกด้วยโอ้โหโอ้ยตีหนักอยู่ตบตายไหมบอสตายไหมบอสไม่ตายบอสตีแรงเหลือเกินอุ้ยหลบด้วยอุ้ยนะครับแล้วก็ตีครับจับติดไหมจับเอามาทางเควกหมูไม่ติดครับเพิ่มโจมตีตบรวมดิเออเรียบร้อยก็จับไม่ได้เลยเนี่ยไปจับเว็บหน้าฮะเจอบอสแลนด์โอ้จะพาไปก่อนล้มข่ายได้จะขอสะพานทิศเหนือเฮ้ยยังมีตัวแร่ให้จับอยู่ครับเว็บนี้ใส่สกิลไปก่อนเลยนะครับโจมตีกันเหลือตัวไหนค่อยว่ากันใส่บัฟครับโจมตีหมู่ครับล่วงไหมเฮ้ยตัวขวาจับได้ฮะตัวขวาเรียบร้อยมาก
นะฮะโอกาสติดจะ 12% เลยทีเดียวเนี่ยเปลี่ยนตัวครับเอาสาวตัวนี้มาแทนแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปโจมตีตัวบอสครับแล้วที่เดี๋ยวก็โจมตีฮะอุ้ยโอ้โหล่วงตายอีกหนึ่งครับจับได้ไหมดึงมาแวบเรียบร้อยขวดโอ้โหตีอย่างหนักหงายทองโอ้จะเนลสาวผมตายไปถึง2ตัวฮะเออสภาที่เหนือเป็นของทุกคนจำไว้เย้ติดไหมติดไหมเชื่องไหมแอบไม่เชื่องนะครับก็จะกลายเป็นหินวิญญาณแบบนี้นะครับผมเอาละการเล่นก็ประมาณนี้นะครับจบด่าแล้วเอาของรางวัลก่อนของรางวัลของรางวัลทำมาตรงนี้เพื่อของรางวัลเลยล่ะตัวแทน7ฮะตัวแทน7พูดอะไรวะโอ้ยังแก่สำเร็จแล้วนี่รับรางวัลโอ้ยถ้าสูบในตำนานนี่จำแมวเลยคุณผู้ชมเอาแล้วเราจบภารกิจด่านแรกไปแล้วนะฮะไอ้นี่อะไรเนี่ยอันไหนที่เรารับได้วะอันนี้เหรอไม่ใช่สิอันไหนวะแพ็กเกจไม่ใช่อันไหนวะเฮ้ยอ่ะเอาเป็นว่านี่เลยโอ้400คิตตันใครซุ่มเรื่องลือถึงตำนานขอตำนานสักตัวเถอะปั๊บชุบิงโอ้เรื่องลือวะเฮ้ยแท่นบูชาเฮ้ยแท่นบูชาผมปลดล็อกแล้วแท่นบูชาเตตะพูดนะครับอารมณ์แบบนี้คือเราสามารถเข้ามาเก็บหินในพวกหินท่าของมันได้นะโดยมันก็จะมีกำหนดการเล่นในแต่ละวันของมันไปนะครับก็เล่นได้ไม่เกิน2ครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็จริงมันมีหลายโหมดนะแต่ส่วนใหญ่ของผมโหมดมันยังไม่ปลดล็อกออฟเลยนะก็จะมีโหมดกองกำลังเอ้ยมีแท่นบูชามีฟาร์มฝึกนะครับมีล่าบอสมี PVP โอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับรอให้เพื่อนๆได้เข้ามาเล่นกันนะครับในเกม Stone Age Begin นะครับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้ทั้งใน Android และใน iOS นะครับก็การรีวิวนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็30กว่านาทีร่วมเลยทีเดียวนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตาม Subscribe Channel สตาร์ทอสสกันเพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวในต่อๆไปในอนาคตกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ